ช้านี้8นาฬิกา45นาทีครอบครัวบันเทิงก็ติครับผมวันนี้เอาเรื่องอะไรก่อนข่าวแรกก่อนเลยของพี่โบชยดานะครับผมก็ก่อนหน้านี้นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับมีข่าวว่าพี่โบเนี่ยเลิกกับพี่เพชรกรุณพลนะครับผมล่าสุดเมื่อวานนี้พี่โบก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกโดยพี่โบบอกว่าหลังจากที่คบเป็นแฟนพี่เพชรมานานกว่า1ปีก็เริ่มรู้ว่าทัศนคติในการใช้ชีวิตเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้มันไม่เหมือนกันก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนสถานภาพจากแฟนกันเหลือเพียงแค่คำว่าเพื่อนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมพร้อมกันนี้นะครับพี่โบก็ได้ปฏิเสธถึงกระแสที่ว่าสาเหตุที่เลิกกับพี่เพชรเนี่ยเพราะว่าพี่เพชรเนี่ยเข้ากับคือเข้ากับน้องอาชีพไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญคือเพราะว่าพี่โบเนี่ยตามจิตใจเลยจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเป็นยังไงไปฟังจากปากพี่โบครับจริงๆก็ห่างกันมาสักระยะนึงอะค่ะก็ห่างกันมาสักพักนึงต่างคนก็ต่างไม่ได้พูดอะไรอะค่ะจนอยู่มาวันนึงก็มาส่งข้อความคุยกันแล้วก็เคลียร์กันสุดท้ายก็มาจบลงด้วยดีอะค่ะโบไปตามติดเขามากเกินไปก็อาจจะไม่ใช่อีกเพราะว่าโบเองโบก็มีหน้าที่ที่โบต้องทำทั้งเรื่องงานเรื่องน้องอาชีพมากมายแต่ว่าคงเป็นเรื่องของคนสองคนมากกว่าที่เวลาเราอยู่ด้วยกันมันก็มีความสุขมากๆสุดขั้วแต่พอเวลาที่มีปัญหามันก็เหมือนกับแบบซ้ายสุดขวาสุดอย่างเงี้ยค่ะน้องอาชีก็เข้ากับทุกคนได้ดีแล้วก็คือคนรอบข้างไม่มีใครเกี่ยวเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยมันเป็นเรื่องของทัศนคติจริงๆเลยล้วนๆเลยค่ะการที่เรามันมีความคิดที่ต่างกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่ายังไงก็ตามวันนึงคือพอมันผ่านเรื่องราวไปอย่างเงี้ยเราก็คงกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมใช่เพราะหนูที่แล้วหนูเคยเจอพี่โบกับพี่เพชรนะครับวันที่ไปเปิดบริษัททัวร์ลุคทราเวลของพี่อ้อก็เจอก็เห็นก็เข้ากันได้ดีนะแต่จริงๆแล้วคือน้องอาชีกับพี่เพชรเนี่ยน่าจะเข้ากันได้ดีแต่ว่าอย่างที่บอกว่าชีวิตคู่มันอยู่ที่ว่าทัศนคติไม่ตรงกันนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็กลับมาเป็นเพื่อนกันได้ใช่ช่วยกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเธอนี่ร้องให้ฟังให้เจ๋งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับคู่เขาไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวฮะงั้นต่อไปเลยแพทมาถึงเรื่องของน้องสาวร่างเล็กคนนี้กันบ้างนะครับผมสาวแพทณปภานะครับนางเอกจากช่อง3นะครับเร็วๆนี้กำลังจะมีละครเรื่องบ้านนอกเข้ากรุงนะครับแต่อันนี้เข้าขายว่าคืองานรุ่งแต่ว่ารักน่าจะร่วงครับภาษาอังกฤษที่เขาว่าแฮปปี้อินเกมอันแฮปปี้อินเลิฟทำไมต้องให้หนูอ่านภาษาอังกฤษวะงงมากเลยอ่ะเพราะว่าล่าสุดนะครับสาวแพทย์ออกมาเปิดใจว่าสะบั้นรักกับหนุ่มไฮโซที่ชื่อคุณนิวไปเรียบร้อยแล้วส่วนสาเหตุเนี่ยต้องฟังกันดีๆนะครับฟังให้ดีนะครับว่านางเอกก็โดนทิ้งเป็นนะครับแพทย์ก็บอกว่าหลังจากที่เปิดตัวไฮโซนิวไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับก็ได้คุยกันมาเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วฝ่ายชายหายเข้ากลีบเมฆไปเลยนะครับแพทโทรไปก็ไม่รับนี่ฝ่ายหญิงโทรไปไม่รับครับนั่นยังไงติดต่อยังไงก็ไม่มีการติดต่อมาก็เลยงงๆว่าเพราะอะไรนะครับก็ยอมรับว่าตอนนี้ขาดการติดต่อกันไม่เข้าใจกันบ้างนะครับก็แต่ก็รอนะครับรอให้ฝ่ายชายมาเคลียร์อยู่นะครับแต่ก็ไม่มาสักทีมันยังไงต้องไปฟังจากปากของแพทณปภาครับถ้าถามนะวันนี้ก็ขาดกันแล้วอะค่ะเหมือนคุยกันยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากเราก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยเป็นเวลาจะ3อาทิตย์แล้วค่ะถ้าถามแพทตอบไม่ได้จริงๆไม่ได้กักนะคะแต่ตัวแพทเองก็กำลังหาคำตอบอยู่เหมือนกันเราก็งงอย่าถามเลยไม่อยากแสดงความอ่อนแอให้ใครเห็นเลยแต่ถ้าถามว่าเสียใจไหมแพทบอกเลยมันก็ต้องมีอะถึงขนาดบอกตัวเองว่าพักไหมเราว่าเราก็เต็มที่กับทุกอย่างแล้วเราก็ว่าเราแบบเต็มที่หมดแล้วอะไรเงี้ยก็เอาพักละกันเหนื่อยโสดนี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะโสดก็ไม่เป็นไรนี่ครับไม่เป็นไรครับผมชีวิตต้องเดินต่อไปเอาตกลงเอาที่อะไรหวานหวานดีกว่าครับน้องชายฝาแฝดของหนูโฮเรียกว่าตามกันมานะครับน้องอเล็กซ์เลนเดลนะครับเหมือนกันมากเหมือนมากหน้าตาคล้ายคล้ายกันมากยืนข้างๆกันนี่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยนะแยกไม่ได้เตะบอลเก่งเหมือนกันด้วยน้องอเล็กซ์นะครับผมก็ตอนนี้ก่อนหน้านี้นะครับมีปากแข็งนะครับคุณผู้ชมแต่ตอนนี้เนี่ยก็ยอมรับไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาปากแข็งว่าไม่เคยคือไม่มีอะไรกับคุณเต้ยจรินพรนะครับในที่สุดออกมายอมรับแล้วครับคุณผู้ชมว่าตอนนี้คบหาดูใจกันในฐานะแฟนแถมล่าสุดนะครับยังมีข่าวมาว่าทั้งคู่เนี่ยไปเที่ยวสวีทกัน2-2ถึงประเทศญี่ปุ่นซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณเต้ยนะครับบินไปทำงานนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่กลับด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาก็จะบินไปทำงานต่อที่ประเทศอินเดียนะครับตอนนี้ก็เลยห่างกันแต่
มิตรให้ปัญหาครับคุณผู้ชมเพราะว่านวัตกรรมสมัยใหม่เดี๋ยวนี้มันสุดยอดอะไรอ่ะ Instagram WhatsApp Line Tango Skype Qubi Qiber อะไรเต็มหมดนะฮะเล่นกันหมดนะครับผมไม่คือเหมือนอยู่ด้วยกันเหมือนอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะครับผมก็ขอให้ความสัมพันธ์นะครับพัฒนาไปได้ดีนะครับผมก็ขอให้รักกันนานๆนะครับขอให้เป็นแฟนกันไวๆฟังเสียงหน่อยไหมหนุ่มหล่อสาวสวยเหมาะกันเชิญน้องอเล็กครับ เราก็ไม่ได้อยากเป็นข่าวแต่เราก็เข้าใจเพราะว่าเราเองก็เลือกที่จะมาทำงานตรงนี้เลือกที่จะคุยกันมันก็ต้องเราก็ต้องยอมรับให้มันได้ก็จริงๆก็อยากทำอะไรได้โลโปรไฟล์ที่สุดครับแต่ว่ามันก็พยายามอยู่ครับพยายามอยู่ครับจริงๆเขากลับมาวันเดียวเขาก็ไปอินเดียแล้วเขาก็กลับมาแล้วเนี่ยก็ไปนิวยอร์กอีกก็คือยังไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้คุยแล้วผมเองก็มีละครถ่ายอยู่เหมือนกันครับเอาแน่นอนครับเข้าใจกันอยู่แล้วครับน้องเล็กนี่ต้องบอกกันว่าไลฟ์สไตล์นี่เหมือนหนูนะยังไงคะเป็นคนที่เตะบอลเก่งแล้วนะครับผมชอบถ่ายรูปโอเคนะครับแล้วก็อาร์ตคือมักจะมีวลีเด็ดๆมาใน Instagram เขานะครับเป็นคนชอบถ่ายรูปนะฮะเป็นเด็กที่คือสังเกตง่ายๆว่าไลฟ์สไตล์เหมือนกันหน้าตาจะคล้ายๆและไม้คล้ายกันนะครับแยกไม่ออกเลยแยกไม่ออกฮะเหมือนกันแล้วอาร์ตคุณดีใจมั้ยเนี่ยแล้วแต่เขาแล้วแต่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อนะฮะอเล็กมาถึงอเล็กโอ้สักครู่นึงจะอ่านอยากอ่านเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอครับ